แล้วไม่ได้บอกเขาบอกแล้วเรื่องพี่เอกติดเขาแล้วเขาจะเปิดตัวแล้วฮะเปิดตัวอะไรเพิ่งเลิกไปได้พี่ขอเข้าเรื่องเลยขอโทษนะได้ไม่เป็นไรพี่สบายพี่ชิวผมก็นอนเล่นรอพี่เรื่องสัญญาพี่นิกกี้ที่แบบว่าคนในบ้านหัวว่ามึงนี่นั่นเราก็ออกมายอมรับเลยเฮ้ยมึงเองไม่ตอนแรกคนส่งมาให้ผมก่อนว่าเห็นอันนี้หรือยังแล้วผมก็ลองอ่านแล้วว่าโอเคไอ้ดาราปากบอกว่าไม่มุกออนผมก็คิดแฟนเก่าบอกว่าอโหสิกรรมให้แล้วคนก็มาคอมเมนต์นอกแล้วคิดประเทศไทยมีใครบ้างวะมีนิกกี้มีนักกล้วยแล้วใครอีกหมดแล้วแล้วพิธีกรติดอ่างเอาชัดเลยถ้ามาอย่างนี้ก็ผมเองทุกคนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเกิดบอกว่าพิธีกรติดอ่างอ่ะขึ้นลูกผมเถอะเขาว่าขึ้นลูกผมเลยไม่ได้ลูกเราอนุญาตแล้วไงใช่พี่ผมสบายผมชิวๆพี่สบายไม่แต่วันนั้นตอนที่หมอดูเราโกรธหรือไม่โกรธเลยไม่โกรธพี่ผมชอบเลยอย่างงี้ผมฮะคือบอกทางไทยรัฐว่าลงข่าวเราช้ำๆได้ลงเลยพี่ตามสบายเลยเพราะว่าถ้าอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายผมไม่กลัวอยู่แล้วสบายครับพี่ตอนที่เราอ่านเราคิดว่าเป็นเรามั้ยถ้าไม่ได้แบบคือตอนมันผมก็พยายามคิดอยู่ว่าใครวะแฟนเก่าเพื่อโหสิกรรมให้ก็น่าจะมีแค่ผมแหละใช่ไหมพี่แล้วก็เที่ยวต่างประเทศก็ผมไงก็ผมแหละเพราะอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเราแหละก็ผมอะไม่ก็คนก็ต้องมาคอมเมนต์อะไอพิธีกรติดอ่างไอที่ปากเบี้ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ดูอย่างนั้นมันแค้นใจกว่าไงว่าตัวเองมันเลยดีกว่าแล้วประเด็นนั้นรู้สึกยังไงครับพี่ประเด็นนั้นรู้สึกยังไงกับคำว่าเอาโหสิกรรมให้ไม่ถึงอะไรครับประเด็นที่เขาบอกว่าเอาโหสิกรรมได้เรารู้สึกยังไงกับไอที่เขาเขียนหมายถึงใครเขียนคำใต้เขียนในข่าวย่อเนี่ยค่ะอ๋อในข่าวมันก็คือเราอะพี่คนอื่นมันก็ไม่มีแล้วล่ะมันก็เป็นเราแหละก็บอกเลยไม่โกรธดิผมอาละผมอารมณ์ดีจริงๆไม่โกรธแล้วยอมรับควงสาวลูกคงจริงไหมอะไรครับควงสาวลูกคงจริงไหมควงสาวนี่คือผมไปคนเดียวพี่แต่ผมไปหาแถวโน้นตอนนั้นน่ะใช่แล้วควงจริงคือไปคนเดียวแต่ไปหาแถวโน้นแล้วควงจริงมีใครจะใจควงอะไรควงสว่างเลยจำไรไหนก็มีถ้ามีควงสาวก็มีที่นู่นเหรอที่นู่นพี่ใช่พี่คนไทยเหรอคนไทยมันก็มีหมดอะตอนนั้นอะเอาหมดแล้วคว้าได้ไปเที่ยวมีหมดอะตอนนั้นอะมีหลายคนเลยนานไปแล้วนะเรื่องเก่านั้นเรื่องนี้เรื่องเก่านะปีที่แล้วสองเดือนสองเดือนจะไปเก่าอายุสั้นจังปีนึงจะไปควงได้ไงล่ะปีนึงจะมีแฟนอยู่เลยสองเดือนอะไรทำลายดีๆนะสองเดือนไม่สองเดือนคนที่ควงเนี่ยคือควงหรือสถานะมันมากกว่าควงพี่มันควงอย่างเดียวเนาะไม่บางคนที่ไปติดดังแล้วติดดังแล้วไม่ใช่ต้องบอกว่าที่เมืองนอกเนี่ยบางคนที่เจอเนี่ยมันไม่ใช่แฟนนะพี่เป็นรุ่นน้องแล้วสมมติผมจากการผมไปอังกฤษที่อัพสตอรี่อยู่อังกฤษเราตามมันอยู่กินข้าวไหมแค่นั้นประมาณนั้นแต่เราเล็งเข้าไว้อยู่แล้วแหละมันก็เล็งเฉพาะผู้หญิงแค่แหละผู้ชายผมก็ไม่ชวนนานแล้วนะใช่สองเดือนแล้วสองเดือนเราใช้คำควงได้เลยใช่ไหมอะไรพี่นิกกี้เขาบอกให้นิกกี้มองกล้องหน่อยควงมันก็คือเจอไม่ใช่เหรอใช่ไหมแต่เขาบอกว่าควงแบบไหน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 ควงกันหนุ่มกันหนิงเนี่ยถ้าเกิดที่แบบที่แจ้งอะไม่ค่อยมีที่รับที่รับเอาที่รับมีมันก็ต้องมีแต่แค่ที่แจ้งระหว่างอะไม่ค่อยมีแต่ถ้าที่รับมืดๆอะไรเงี้ยมีบ้างแล้วเรามีควงไหมในที่รับอะนานแล้วนะอันนี้พูดถึงตอนไหนบอกก่อนบอกก่อนเดี๋ยวไปทำมันมีบ้างถ้าบอกว่าไม่มีเลยไม่ได้เดี๋ยวบางคนถ่ายมาปุ๊บเอาไอ้นิกกี้ขี้โม้อีกแล้วใช่ไหมพี่มันก็มีบ้างแหละบางทีไปกินตามผับตามอะไรเงี้ยบางทีเบอร์ไงจำคนไม่ได้นึกว่าเป็นแม่ตัวเองก็มีควงบ้างมีบ้างพี่ใช้อะไรควงอะวันนั้นอะไรครับใช้อะไรควงมันก็มีแค่มือแหละอย่างอื่นไม่มีกินชิ้นนิดหน่อยใช่พี่ใช่ครับใช่แต่อันนี้คือเรื่องเก่าแล้วไม่ใช่นานมาแล้วแล้วผ่านมาตอนเนี้ยมีไหมมีอีกควงมีกระหนุ่มกระหนิงไหมตอนนี้มีคนคุยพี่ไอที่พูดเรื่องควงสาวเรื่องเก่าสองเดือนที่แล้วอัปเดตหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เดือนนี้ไม่มีคนควงแต่มีคนคุยคุยประมาณเดือนนึงพี่เกือบเดือนแต่ตอนควงสองเดือนนะคนคุยหนึ่งเดือนยังไงบ้างนอกวงการพี่นอกวงการใช่ไปเจอยังไงพี่กินถึงตัดสินใจเออลองคุยกับเขาดีกว่าคือเราไปมาทั่วโลกแล้วพี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าหมดตังค์เยอะแล้วหมดตังค์เยอะแล้วจริงหมดตังค์เยอะมากเพราะว่าเราก็แบบว่าตามหาความรักไงเราก็บินไปเกาหลีมั่งไปอังกฤษมั่งเราก็หมดเยอะแล้วแล้วเราไม่ได้อะไรเลย
สุดท้ายมาเจอแถวหน้าบ้านพี่ไปสักไกลใช่ไหมสุดท้ายมาเจอกรุงเทพกีฬาใช่พี่เป็นคนที่ไหนอะไรยังไงเป็นรุ่นน้องครับพี่น่ารักดีครับแต่พูดแต่ยังไม่ใช่แฟนนะพูดคุยเพิ่งคุยใครเป็นคนแนะนำไม่รู้จักหรือว่าเราไปเจอเองเพิ่งคุยไม่มีใครแนะนำเลยพี่เราลุยด้วยตัวเราเองเลยเหนื่อยแล้วเอาใกล้ๆนี่แหละนะใช่พี่อะไรครับเหนื่อยแล้วเอาใกล้ๆนี่แหละนะจากที่ใช่ใช่ใช่พี่เพราะว่าบินไม่ไหวแล้วตังหมดแล้วเอาหน้าบ้านแล้วกันอย่าไปพึ่งนะเธอตามหาความรักขนาดนี้หรอมันก็ไม่ได้ตามหาหน้าบ้านพี่มันตัวคนเดียวไงมันตัวคนเดียวมันก็ฟุ้งอ่ะมันก็ฟุ้งมันก็คิดไปเรื่อยแหละอยากไปหาแฟนประเทศนู้นมั่งแฟนประเทศนี้มั่งอะไรเงี้ยพี่แล้วจังหวะนั้นคือยังไงเขายืนซื้อชานมอยู่แล้วเขาไปจีบยังไงไม่ใช่ไม่ใช่สงการที่หัวแตกไงเขาเอิญเขาตีหัวเขาไม่ได้ตีหัวเขาไม่ได้ตีหัวแต่เราจะจีบหญิงคือถ้าเราไม่กลืมเนี่ยเราลุยไม่ได้เราก็เลยมอมตัวเองเลยไงจะลุยจีบหญิงก็ลื่นหัวแตกเลยแล้วหญิงไปดูไหมไล่ไปดูไหมอะไรครับแล้วหญิงไปดูไหมหญิงไม่ดูพี่หญิงหัวเราะพี่แสดงว่าคนอันนี้คือหัวแตกเขาจีบผู้หญิงหัวแตกพี่หัวแตกเพราะว่าเราก็มันเต็มที่ไปหน่อยพี่สงการแล้วตอนนั้นอยู่ด้วยกันดูด้วยกันพี่บังเอิญเจอที่งานสยามสงกรานต์พี่เขาคือคนที่ถ่ายสตอรี่เราแล้วเรารีโพสใช่พี่ก็เคลียร์เลยใช่พี่ใช่พี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรนะพี่ชื่ออะไรนะชื่อแม่พูดเดี๋ยวที่บ้านเขาว่าปะล่ะเดี๋ยวว่าไม่ได้ขนาดนี้ละพ่อเขาดูก็คือคุยกับคนนี้ตอนนี้ก็คือคุยกับคนนี้คนเดียวใช่พี่ใช่ครับคนนี้ยังตรงสเปคเหมือนเดิมไหมคะอะไรครับก็ตรงสเปคทุกคนพี่เพราะว่าผู้หญิงทุกคนที่ผมคุยหรืออะไรเขาก็เป็นผู้หญิงที่ดีกว่าผมหมดอ่ะใช่แล้วเลือกคนดีมาแล้วใช่ใช่ทุกคนที่ผมเลือกมาผมรู้แล้วว่าเขาดีกว่าผมหมดใช่พี่เลือกมาแล้วครับอะไรครับแล้วเราอ่ะเราก็เหมือนเดิมแต่ว่าจะพยายามให้มันดูดีขึ้นหน่อยพี่ถ้าอย่างนั้นแปลว่าคำว่าไม่มุกออนของเราก็คือจบตรงนี้ใช่ไม่มุกออนผมไม่ใช่เออผมไม่ได้ไม่มุกออนใช่พี่คือเรามุกออนมานานแล้วใช่พี่ใช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 ่พี่แล้วก็กับน้องเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาก็หวังดีกับผมก็หวังดีกับเขาครับรู้จักกันมากี่ปีแล้วพี่นิกกี้คนนี้หมายถึงน้องเขาเดือนนึงไงเดือนนึงพี่เดือนนึงครับอยากไม่รู้จักกันก่อนเพิ่งคุยเดือนนึงไม่ใช่ก่อนคุยกันสิเจอไม่เคยเห็นมานานแล้วเห็นมา5เดือนแต่ว่าคิดว่ามีแฟนก็เลยไม่ได้ยุ่งไงจีบแต่ว่าพอรู้ว่าโสดก็เลยลองซะหน่อยอย่างวันนี้เรามาสัมภาษณ์เราได้มีการคุยกับเขาแบบนี้จะมีการคุยไม่เลยพี่ไม่ได้คุยเลยครับกลัวเขาโดนเปิดวาร์ปไหมอะไรนะครับเขาเปิดวาร์ปดาวถ้าเกิดเป็นแฟนคลับผมก็น่าจะรู้พี่เพราะว่ามีไลฟ์ TikTok อะไรกับน้องเขาบ้างครับแต่ว่าแต่ถ้าคนทั่วไปผมก็ไม่ค่อยอยากให้รู้หรอกเพราะว่าพอเป็นข่าวปุ๊บคนก็จะไปบีบน้องก็แล้วหนีไปนิกกี้เลวมากหนีไปแล้วพอผู้หญิงเห็นอย่างเงี้ยมันคิดนะไอ้นี่ต้องเลวจริงแน่ใช่มั้ยล่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากบอกชื่อไงบอกปุ๊บเดี๋ยวจะมีข้อความไปเตือนเขาไงใช่พี่แต่เรามีการบอกเขาไหมว่ามันจะต้องเจอเหตุการณ์แบบต้องมีข่าวมีอะไรนะคบกับพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นคบกันที่เพิ่งคุยกันเองแต่เราก็อยากให้เขาสบายใจไงเราก็เลยบอกว่าเรามีคนคุยแต่ตั้งแต่วินาทีนี้ต้องไปเขาจะเริ่มมีคนเรื่องไปหามันน่าจะมีแหละที่อยากถ้าพี่ไปเปิดบ้านเขาเดี๋ยวก็มีคนไปเตือนเขาแล้วถ้าอย่างนั้นมีอะไรบอกเขาไหมว่าเราต้องมีข้อความแบบเมื่อกี้นะที่เราบอกเออหนีไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบอกพ่อเขาอะไรนะพี่พ่อเขาเลยดีกว่าขออนุญาตพ่อเขาเลยขออนุญาตพ่อเขาอะไรครับเขาอยากขออนุญาตเคยไปเลยเคยเจอพ่อเขาแล้วพี่ใช่ครับเขาคุยกับเราน่ารักใช่ครับยืนยันน้องว่าคุยแน่นอนก็เป็นเรียนมีคนคุยแล้วครับแต่แสดงว่าตอนนี้ก็หยุดบินที่หาความรักแล้วตอนนี้หยุดบินก่อนพี่อนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้หยุดแล้วโอเคเอาไปได้พี่พี่นิกก่อนพี่นะ1 2 3 4 5ค่ะ1 2เออไหนพี่ก็ต้องรู้จักก็รู้จักโอเคทำไมผมบังได้เลยได้แหละโอเคจริงเหรอนี่ก็มีอะไรพี่ไม่เจอร้อนไงโอ้ร้อนไปเตะบอลมานี่กี้ไปทำอะไรมาดูร้อนเออเธอหล่อขึ้นผอมลง7-8โลพี่มีความรักด้วยผอมลงไงเมื่อก่อนน้ำหนัก7-7มึงแล้วไปวิ่งไปอะไรมาพี่เดี๋ยวเขาแปดแต่หน้าหล่อตรงนี้หล่อมากอ๋อขอบคุณครับพี่ครับกล้องก้อยก่อนอ่ะกล้องนี้นะคะฝั่งนู้นก่อนแรงมากไม่ใช่กล้องไงครับพี่ชื่อกล้องไงอ่ะพี่กล้องนี้นะคะต่อไปต้องพี่นะคะแม่ถ่ายได้ได้จะถ่ายมาลองดูครับเหมือนมันเก็บเงินทุกคนเลยนะเนี่ยวันนี้ถ่ายเงินได้แล้วตังค์เนี่ยเราดาวถ่ายขึ้นนะเราวันนี้โอเคต้องมีด้วยใช่ไม่ใช่แต่ขึ้นมั่วนะไม่ใช่นะเข้าใจผิดนะนิกกี้มองกลางให้ใครเห็นนิกกี้ครับครับพี่นิกกี้ค่ะไม่จ้ะพี่จ๋าพี่ช่องนี้หน่อยจ้าครับพี่พี่ช่องนี้หน่อยจ้าครับ
หมวยเหรอคนเนี้ยโอเคใช่ไหมหมวยน้องเปิ้ลอันนี้กี่มาตรงนี้หน่อยลูกมีแฟนถ่ายมาตรงนี้หน่อยอยากเนี้ย